ราเรียกว่าหูรองเท้าเนาะแต่ไปในหูของรองเท้านั่นเองนะคะมีแข็งๆตรงปลายเชือกนั้นเขาเรียกว่าพลาสติกค่ะพลาสติกจะห่อหุ้มตรงปลายของเชือกนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะร้อยหูรองเท้าสรุปแล้วรองเท้าคู่นี้ประกอบด้วยวัสดุกี่อย่างคะ4อย่าง1หนังสัตว์2ผ้า3ตรงพื้นเป็นยาง4พลาสติกนะคะรองเท้าของเรานะคะรองเท้าของเรา4อย่างด้วยกันถามว่ารองเท้านักเรียนล่ะคะรองเท้านักเรียนของนักเรียนหญิงค่ะเป็นอะไรคะเป็นหนังสัตว์แต่คงเป็นหนังเทียมนะคะเป็นหนังเทียมแต่ถ้าเป็นหนังแท้นี่หลายตังค์นักเรียนนะคะเป็นหนังเทียมแล้วก็มีโลหะด้วยใช่ไหมรองเท้าผู้หญิงมีโลหะไหมคะมีนะเวลามันมีกระดุมตรงหูรองตรงหูรองเท้าอ่ะติดแปะๆนะคะนั่นคือโลหะนะคะอ้าวมีใครสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีเราลองมาพิจารณาของเล่นกันในวันนี้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจากของเล่นคราวที่แล้วค่ะคราวที่แล้วอะไรบ้างนะคะดูเจ้าตุ๊กตาของเราน้องเขียวของเรามาอีกแล้วน้องเขียวหนูเขียวค่ะหนูเขียวนะคะถามว่าเจ้าหนูเขียวของเรานี้ประกอบด้วยอะไรคะใช้วัสดุอะไรใช้ผ้าใช่ไหมคะใช้ผ้าใช้ผ้าอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ใช้อะไรอีกโฟมตรงหูเพื่อนบอกว่ามีโฟมด้วยนะคุณครูโฟมอยู่ตรงไหนตรงหูเหรอตรงหูนี่เป็นพลาสติกค่ะนะคะอะไรอีกมีด้านในเป็นสำลีนะคะมีผ้ามีพลาสติกนะคะตรงตาค่ะตาเป็นอะไรคะก็เป็นพลาสติกอีกนั่นแหละนะคะมีอะไรอีกเนาะมีเชือกเห็นไหมคะมีเชือกนี่คือวัตถุหนึ่งอย่างสามารถประกอบขึ้นเป็นรูปร่างได้สำหรับให้นักเรียนเล่นนะคะแต่ใช้วัสดุหลายอย่างด้วยกันนะคะเอ้ามาดูเจ้ารถสปอร์ตของคุณครูดีกว่ามาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเจ้าหนูหลบไปก่อนนะคะรถสปอร์ตคันนี้นะคะรถสปอร์ตคันนี้เป็นไงคะถามนักเรียนว่าประกอบขึ้นมานะคะใช้วัสดุอะไรบ้างเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกเป็นตัวรถนะคะมีพลาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรคะอะไรอีกมีใช้แก้วหรือเปล่าลูกไม่ใช่แก้วนะคะเพื่อนบอกว่าคุณครูแก้วเป็นกระจกหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นพลาสติกค่ะแต่เป็นพลาสติกใสเนาะอะไรอีกคะโลหะอยู่ตรงไหนน้องอู๋ครับโลหะอยู่ตรงไหนลูกล้อรถเพื่อนบอกตรงล้อรถจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็พลาสติกนะคะแต่มีการพ่นสีเงินนะคะมีการพ่นสีเงินใส่แล้วมีพลาสติกอย่างทั้งคันหรือเปล่าฮะไม่น่าจะใช่เพราะว่านี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยฮะเป็นโลหะค่ะเป็นโลหะนะคะเป็นโลหะทำไมต้องมีตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นการเชื่อมต่อวงจรนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถสำหรับใช้รีโมทบังคับนะคะก็จะวิ่งไปนะคะก็จะมีวงจรไฟฟ้าอยู่ด้านในที่มีการต่อไว้เรียบร้อยแน่นอนค่ะนะคะมีพลาสติกมีโลหะนะคะลองพลิกกลับดูด้านล่างมีอะไรอีกฮะหมดหรือยังหมดแล้วสรุปแล้วมี2อย่างเนาะมี2อย่างก็คือโลหะกับพลาสติกนะคะเห็นไหมคะรถหนึ่งคันใช้วัสดุ2อย่างนะคะเอาไปดูอย่างอื่นอีกบ้างอันนี้เอาเพื่อนบอกอันนี้ค่ะให้โอกาสเจ้านกแก้วตัวสีม่วงมาเล่นด้วยนะคะเจ้านกแก้วตัวนี้มีวัสดุอะไรบ้างคะ
มีพลาสติกค่ะอย่างเดียวหรือเปล่าคะมีตะแคงดูหมุนอูครับเห็นนกหรือเปล่าลูกอูครับหมุนเห็นยังสรุปแล้วมีพลาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าคะสังเกตนะมีอะไรลูกมีโลหะอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ตรงตาอยู่ตรงใกล้ๆกับตาถูกต้องเลยมาดูซินี่นี่นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้มีน็อตสำหรับยึดเจ้านกสองซีกเพราะว่านกนี้จะมีสองซีกด้วยกันเห็นไหมคะถูกประกอบขึ้นมาเขาจะใช้สองส่วนนะคะแล้วก็จะใช้น็อตนะคะในการยึดนกนะคะแน่นอนค่ะวัสดุที่ใช้ทำนกตัวนี้มีสองชนิดด้วยกันก็คือพลาสติกกับโลหะนั่นเองเวลาเล่นเล่นยังไงคะเนี่ยไข่ลานอ๋อไข่ลานไข่ลานเอาลองก่อนลองเล่นดูก่อนเนาะจะได้เป็นไงคะตกเห็นไหมคะสนุกสนานค่ะเด็กๆก็ตกอีกแล้วนะคะแสดงว่าเดินไม่ตรงนะเนี่ยเห็นไหมคะไว้ของเราได้ของเล่นแบบนี้นะคะมาไว้ในครอบครองก็มีความสุขค่ะตกอีกแล้วนักเรียนซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะราคาก็ไม่แพงของเล่นส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกนะคะแล้วก็ไงคะถ้าทำมาจากพลาสติกนั้นก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าทำมาจากพวกอะไรนะโลหะพวกนี้จะแพงนะคะเอ้าอันนี้มี2ชนิดด้วยกันเนาะวัสดุที่ใช้ทำลองไปดูอย่างอื่นบ้างลองไปดูอย่างอื่นบ้างค่ะอันนี้ดีกว่ามันคืออะไรเนาะครูเราสงสัยจังเลยนักเรียนชายเขาชอบนะคะคะมันคืออะไรนะครูก็พยายามประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมาขอโทษค่ะนะคะแต่พยายามเป็นไงคะไม่ได้อ้อผิดกลับหัวกลับหางมาทางนี้หรือเปล่าฮะหันไปทางไหนลูกทางไหนลูกทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าเวลามีแม่เหล็กหรือว่ามีเหล็กมานะคะมีเหล็กมาเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถที่จะเป็นไงคะเปิดอ้าได้ค่ะเปิดอ้าได้เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะให้มันเปิดอ้าได้อ๋อจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเป็นของเล่นนักเรียนชายชอบมากเลยและพอนั้นก็ประกอบเข้าปึ๊บแล้วก็ปึ๊บใช่ไหมเราเรียนไปแล้วในเรื่องของแม่เหล็กใช่ไหมลูกเวลาเราจะให้มันเปิดออกเราก็ใช้เหล็กมานะคะตรงข้างล่างนะคะเจ้าหุ่นตัวน้อยตัวนี้ที่นักเรียนเรียกว่าบักคุกันเนี่ยเขาก็จะเปิดอ้าออกเผยโฉมให้เราเห็นข้างในว่ามีอะไรนะคะมีอะไรนั่นเองเป็นของเล่นใช่ไหมลูกเป็นของเล่นค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างลูกประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยโลหะมีหรือเปล่ามีโลหะอย่างเดียวหรือเปล่าคะมีพลาสติกด้วยนะคะมีทั้งโลหะและก็พลาสติกนั่นเองหมดหรือยังเอ่ยไปดูของใช้อีกหนึ่งชิ้นละกันค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นตะกร้าค่ะเป็นเช่นหมากของคุณยายหรือเปล่าไม่รู้นะคะเวลาจะไปตลาดหิ้วตะกร้าไปค่ะตอนนี้ต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะคะไม่ใช้ถุงพลาสติกเราใช้ตะกร้าหิ้วของแทนเสื้ออะไรเราก็ใส่ในตะกร้านะคะอ้าวตะกร้าของคุณครูประกอบด้วยวัสดุอะไรคะใช้อะไรทำใช้ไม้นะคะใช้ไม้ทำทั้งอันหรือเปล่าทั้งตะกร้าหรือเปล่าต้องพลิกดูตะแคงดูมีวัสดุอื่นปนมาหรือไม่มีไหมคะมีไหมคะอ้าวไม่มีแสดงว่าตะกร้าใบนี้นะคะทำมาจากวัสดุเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือไม้นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้ต
อนนี้นะคะสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะคะนักเรียนก็คงจะพอทราบแล้วว่ามีวัสดุอะไรที่ประกอบขึ้นมาอย่างเช่นดินสอของเราค่ะดินสอของเรามีวัสดุอะไรบ้างคะมีไม้ใช่ไหมลูกแล้วมีอะไรอีกมีโลหะไหมคะมีโลหะไหมคะคุณครูขอแป๊บหนึ่งดูนะคะดินสอของเราค่ะบางคนบอกว่ามีไม้อย่างเดียวไม่ใช่ไม้เพียงอย่างเดียวนะคะตัวดินสอเป็นไม้และตรงปลายดินสอนะคะเป็นอะไรเอ่ยโลหะค่ะเป็นโลหะเห็นไหมคะตรงปลายเป็นโลหะแล้วตรงปลายสุดค่ะเป็นยางลบเห็นไหมคะดินสอของเราค่ะแล้วที่สำคัญนักเรียนนี่ตรงปลายนี้ค่ะสีดำๆที่เราเห็นนี่เป็นไม้หรือเปล่าที่เราใช้เขียนดินสอใช้เขียนเนี่ยสีดำๆเนี่ยเป็นไม้หรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นอะไรเอ่ยอ๋อฐานคุณยายที่บ้านเขานำมาอัดแท่งแล้วก็อัดเข้าไปในดินสอถูกไหมถูกไหมคะอันนี้เป็นแร่ชนิดหนึ่งนะคะเราเรียกว่าแกรไฟต์นักเรียนเรียกว่าแกรไฟต์มีเป็นเราใช้สำหรับเขียนหนังสือนะคะเป็นดินสอเพราะฉะนั้นดินสอหนึ่งแท่งของเราประกอบด้วยวัสดุกี่อย่างคะกี่อย่างคะสี่อย่างเลยหนึ่งไม้สองโลหะสามยางสี่เอาเรียกไม่ถูกใส่ดินสอของเราคือแกรไฟต์นั่นเองนะคะนี่คือดินสอหนึ่งแท่งแต่ถ้าเป็นไม้บรรทัดล่ะคะประกอบด้วยวัสดุกี่อย่างประกอบด้วยวัสดุกี่อย่างอย่างเดียวค่ะคือพลาสติกค่ะแต่บางคนก็ใช้เป็นโลหะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟุตเหล็กใช่ไหมคะมีไม้บรรทัดเหล็กหรือเราจะเรียกว่าฟุตเหล็กหรือบางคนใช้เป็นแบบอลูมิเนียมก็มีนะคะนี่คือวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนหยิบแบบบันทึกกิจกรรมของเราขึ้นมาดีกว่าเพื่อที่จะไปบันทึกกันนะคะลองตอบคุณครูดูนะคะว่าวัสดุที่ใช้ทำนั้นที่ใช้ทำของเล่นของใช้นั้นมีอะไรบ้างนะคะเปิดไปในหน้า33พร้อมกับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะ